เกาหลีหวานมากโอบนิธิรับชวนปรางไปเที่ยวเผยยังไม่รีบกำหนดสถานะเกาหลีหวานมากโอบนิธิรับชวนปรางไปเที่ยวเผยยังไม่รีบกำหนดสถานะชี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีกำลังเรียนรู้กันไม่ต้องลุ้นกันแล้วว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนเพราะหนุ่มโอบนิธิวิวัฒนวรางยืดอกรับแล้วว่าตอนนี้กำลังศึกษาดูใจอยู่กับปรางกันนรันวงขจรไกลหลังจากที่ควงกันไปเที่ยวเกาหลีช่วงปีใหม่หนุ่มโอบได้ให้สัมภาษณ์หลังจบงานสยามพารากอนเอ็กเลโก้คิดเดย์2024คิดคานิวาลที่สยามพารากอนทริปเกาหลีใครเป็นคนจัดโอบเป็นคนจัดปกติทุกสิ้นปีจะไปเกาหลีอยู่แล้วเพราะมีเพื่อนอยู่โน่นก็ล็อกคิวไว้รวมถึงไม่มีงานจ้างก็เลยไปโอบนิธิพาแฟนไปเปิดตัวอะไรอย่าเพิ่งพูดถึงอย่างนั้นคือจริงๆแล้วโอบได้ไปก็เลยชวนเขาด้วยเพื่อนๆโอบก็ชวนพีพีบิวกินติดเขาดาวส่วนเจเจต้าหนิงอยู่อังกฤษเพื่อนหมดแล้วเราเลยชวนเขาว่าไปเกาหลีไหมเขาบอกว่าช่วงนี้เพื่อนเขาอยู่ที่เกาหลีเยอะเลยเราเลยบอกเขาว่าอาสานำเที่ยวเองเกาหลีหวานมากจริงไหมเกาหลีหวานมากอะไรของหวานเต็มเลยเราหวานกว่าเราหวานอยู่แล้วหมายถึงตัวเรานะถูกจับผิดว่าใส่หมวกใบเดียวกันครั้งที่แล้วเขาเป็นคนพูดใช่ไหมว่าซื้อก่อนรอบนี้ผมซื้อก่อนแล้วใส่ก่อนเลยไม่ใช่หมวกใบเดียวกันไม่ได้ตั้งใจใส่คู่กันแต่ก็ไม่บังเอิญเรามีความชอบคล้ายๆกันไอเทมคู่เขาชอบบ่นผมทุกวันที่อยู่เกาหลีโอบปรางเที่ยวเกาหลีนางแบบคนนี้เป็นยังไงพัฒนาไหมยิงตรงเลยเหรอหัวเราะก็อยู่ในสถานะที่กำลังพัฒนาอยู่เราไม่อยากเร่งรีบอะไรพยายามศึกษากันพยายามเรียนรู้อะไรที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็พยายามทำให้ดีขึ้นไปครั้งนี้ก็เรียนรู้กันเยอะเลยจริงๆแล้วเรามีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนเขาเขามาเจอเพื่อนเราเลยได้เห็นมุมมองต่างๆของเขาเยอะมากมายเห็นว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ใช้ชีวิตยากอะไรจีบเขาไหมก็จีบแบบไม่จีบไงเพลงเขาไงแล้วตอนนี้รู้ตัวหรือยังหัวเราะพูดเล่นๆเราก็ศึกษากันอยู่ไม่เร่งรีบผมว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีพัฒนาไปได้เรื่อยๆเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าอนาคตเป็นยังไงเราโตแล้วและโอบเป็นคนคบใครหมายถึงว่าเรามองหาใครไม่ได้มองแค่ว่า 2-3 ปีเลิกเราเป็นคนมองอนาคตอาจจะมั่นใจกับคนคนนี้มั่นใจกับคนที่เข้ามาในชีวิตของเราให้นานที่สุดถึงยืนยันสถานะได้เรารู้สึกตอนไหนว่าเป็นคนนี้แล้วจริงๆเป็นเพราะทุกคนที่พี่สื่อทุกคนที่ทำให้มีโอกาสได้คุยกันกองเชียร์มีส่วนเรียกว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญตอนที่เราทำงานร่วมกันแทบจะไม่มีอะไรเป็นพี่น้องกันจริงๆพอมาวันหนึ่งทุกคนชงกันเข้มสุดๆเลยมีโอกาสได้คุยกันเราได้พูดความในใจให้เขาฟังไหมเขาน่าจะรับรู้ได้แหละโอบก็รับรู้ได้เหมือนกันรับรู้ได้ว่าเป็นมวลความรู้สึกดีๆก็มีความสุขการที่วันหนึ่งมีคนซัพพอร์ตเราวันหนึ่งที่มีคนโอเคกับสิ่งที่เราเป็นมันก็ดีครับปรางรู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาสารภาพรักผ่านสื่อผมไม่ได้สารภาพรักอะไรเลยนะผมแค่มาอัปเดตให้ทุกคนฟังว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่อาจจะได้เจอเขาเร็วๆนี้เป็นผู้ชายพูดก่อนคือผมยินดีมากเลยที่จะเปิดก่อนวันนี้เปิดประตูว่ากำลังคุยกันจีบกันอยู่ใช่ครับศึกษากันถามว่าชอบอะไรในตัวเขาเป็นคนหัวเราะง่ายเวลาเราเล่นอะไรไปก็ได้พลังบวกกลับมาตลอดเลยทริปเกาหลีจะมีรูปคู่ไหมนอกจากภาพเดี่ยวที่เอามาประกบคู่เองยังก็บอกแล้วว่าเราค่อยๆยังไม่รีบอะไรถ่ายรูปคู่ไว้ดูกันเองไม่ดูกันเองแม่ผมเห็นก็เห็นนะพี่บอยพีทเมเกอร์เซลอันนั้นสร้างงานสร้างอาชีพสุดๆเป็นตัวแทนหมู่บ้านแต่ก็มีโอกาสไปเจอมาแล้วไงจบเลยปีใหม่ซื้ออะไรให้เขาบ้าง
ไม่ได้ซื้ออะไรเลยก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นสิ่งที่เขารีเควสว่าอยากกินบะหมี่ถึงตอนเที่ยงคืนคิดว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนจะเป็นแฟนกันโหอันนี้ยังไม่แน่ใจเลยครับเราไม่ได้รีบกำหนดสถานะเราอยากให้ทั้งคู่โอเคที่สุดเท่าที่จะทำได้พยายามเรียนรู้กันให้มากที่สุดจะมีเพลงใหม่ปล่อยออกมาปีนี้พยายามจะทำอัลบั้มออกมามีเพลงรักมีหลายอย่างเลยถ้าฟังตั้งแต่ต้นเพลงยันท้ายเพลงจะเห็นว่ามีการเดินทางความรักของเราชวนกลางมาคอนแลบไหมน่าจะยากครับผมเป็นอิสระก็ต้องผ่านกระบวนการค่ายอีกแต่งเพลงรักให้เขาแทนเราเลือกเพลงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราดีกว่าสุโขทัยพร้อมรับนักปั่นร่วมศึกทัวร์ออฟไทยแลนด์ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติรายการทัวร์ออฟไทยแลนด์2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง10เมษายน67เส้นทางจากจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์เพชรบูรณ์รวมระยะทั้งสิ้น 1,250.65 กิโลเมตรล่าสุดเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุม109ปีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมจังหวัดสุโขทัยนายสุชาติทีฆสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACA และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันพลเอกเดชากล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มีทีมระดับอาชีพและระดับทีมชาติทั้งจากทวีปเอเชียยุโรปอเมริกาเข้าร่วมแข่งขันโดยประเภททีมชายมีจำนวน15ทีมส่วนประเภททีมหญิงมีจำนวน12ทีมนักปั่นที่คว้าแชมป์ประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิงจะได้ครองถ้วยพระราชทานนอกจากนี้จะมีการมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาอาเซียนยอดเยี่ยมและรางวัลประเภททีมอาเซียนยอดเยี่ยมทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงการที่มีทีมต่างชาติมาร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดต่างๆที่เป็นเจ้าภาพร่วมเพราะบรรดานักกีฬาต่างก็จะมาจับจ่ายใช้สอยพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดสองข้างทางที่เป็นเส้นทางผ่านมาร่วมต้อนรับขบวนนักกีฬาโดยสมาคมกีฬาจักรยานจะมีรถประชาสัมพันธ์นำธงชาติไทยและธงพระนามาภิไธยย่อสอทอแจกให้ประชาชนคอยโบกต้อนรับนักกีฬาด้านนายสุชาติทีฆสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยว่าจังหวัดสุโขทัยได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้มาจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2024นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งจังหวัดสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรดังนั้นหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสุโขทัยรวมถึงจังหวัดเจ้าภาพร่วมอื่นๆยินดีให้ความร่วมมือเพื่อให้การแข่งขันออกมายิ่งใหญ่สมพระเกียรติและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการพ่อเมืองสุโขทัยกล่าวอีกว่านอกจากนี้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นหนึ่งในอุทยานที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทั้งบรรยากาศและสถานที่ของจังหวัดสุโขทัยจึงมีความเหมาะสมในการต้อนรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวที่จะมาชมการแข่งขัน
ถือว่าจังหวัดสุโขทัยเรามีความพร้อม 100% ที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติในครั้งนี้ตนขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยร่วมกันออกมาต้อนรับนักกีฬามาสร้างสรรค์บรรยากาศของความเป็นเจ้าภาพและมาร่วมกันสร้างสีสันให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือนทุกท่านยิ่งทั้งนี้การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ Tour of Thailand 2024กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง10เมษายน2567ประเภททีมชายแข่งขัน6สเตจระหว่างวันที่1ถึง6เมษายนเส้นทางจากจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์ไปเข้าเส้นชัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ระยะทางรวม 992.95 กิโลเมตรส่วนประเภททีมหญิงแข่งขัน3สเตจระหว่างวันที่8ถึง10เมษายนเส้นทางจากจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยไปเข้าเส้นชัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ระยะทางรวม 257.70 กิโลเมตรรวมระยะทั้งสิ้น 1,250.65 กิโลเมตร